ธันวาคม2024ก็จะมีกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยเมนูหลักก็ข้าวกะเพราไก่หม่อมน้อยนะครับ150 บาทอันนี้เมนูเสริมเข้ามานะครับเป็นอีกเมนูนึงก็มีนานแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เขาวนมาใหม่หลังโควิดนะครับก็เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะขายคอมโบคู่กับโค้กหรือว่าชาโออิชินะครับรสชาติญี่ปุ่นก็190 บาทปกติน้ำมันจะ60ก็เท่ากับว่าลดลงมา20 บาทซุปเผ็ดครับ70 บาทมานะครับมีแบบเจด้วย60 บาทแล้วก็อย่างอื่นเป็นคับโดโดของนิชินนะครับก็60 บาทแล้วก็มีต้มยำกุ้งรสดีนะครับเป็นมาม่าฮาลาล60 บาทปีนี้มีโฆษณานมมาด้วยครับนมไทยเดนมาร์กนะมีชานมไทยเดนมาร์กไข่มุกหุ่นนะครับเมื่อก่อนเป็นชานมเฉยๆตอนนี้โฆษณาว่าเป็นชานมไทยเดนมาร์กครับน้ำส้มยูซู80ชานมไข่มุกเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น90แล้วนะผู้โดยสารต้องเลือกกับเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกแอร์เอเชียค่ะหรือว่าน้ำส้มยูสุนนะคะคู่ละ150 บาทเท่านั้นค่ะก็สามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะมีค่ะหลังจากที่ทางร้านประทานอาหารและเครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาผมกำลังบินไปน่านนะแต่ว่าไม่ได้นั่งหน้าต่างก็เลยไม่ได้รีวิวอะไรนะฮะก็เป็นรีวิวอาหารแทนแล้วกันนะครับกาแฟดิบนะ70 บาทกาแฟ60 บาทชา60 บาทแร่40 บาทครับน้ำมะพร้าว65น้ำอย่างอื่นก็60มีนมแลคโตสฟรีด้วยนะถ้าไข่ตัวท้องสูญเสียนะครับตรงนั้นก็ฟรี40 บาทแล้วก็มีโยเกิร์ตนะครับรสพาชั่นฟรุตนะฮะรสเกสรรสผสมผง40 บาทเคยกินรถนี่เหมือนกันเดี๋ยวลองกินดูครับตอนเจาะระวังกระเด็นนะเพราะว่าเป็นหลอดใหญ่เพราะว่ามันมีบุกอยู่ข้างในด้วยไม่ใช่หลอดเล็กๆครับน้ำมันกระเด็นได้หวานๆเปรี้ยวๆแต่ว่าน่าจะเป็นสูตรน้ำตาลน้อยครับน้ำตาล7 กรัมครับต้องใส่สารพวกให้ความหวานมาด้วยส่วนอันนี้ก็น้ำส้มยูสุครับหวานๆเปรี้ยวๆครับหอมๆครับเหมือนกับคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนกับน้ำส้มมีความข้นมีความหมักเล็กน้อยครับแล้วก็มีชิ้นส้มมาด้วยอร่อยดีครับก็บรรยากาศในเครื่องนะครับน้องก็มา